กำลังฟังไทรรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer ์ไทรัฐออนไลน์ สวัสดีค่ะมาติดตาม The Answer สัปดาห์นี้กันค่ะเรียกว่าเป็นฮอตท็อปปิกสำหรับแวดวง IT เลยก็ว่าได้นะคะเมื่อ Apple ค่ะเปิดตัว iPhone 12ที่อัดแน่นมาด้วยฟังก์ชันเด็ดๆแต่กลับไม่แถม EarPods แล้วก็ Adapter มาด้วยโดยอ้างว่ารักโลกค่ะงานนี้นะคะแม้ว่าบรรดาสาวกจะพอได้ยินข่าวลือกันมาบ้างแต่ก็แอบมีอาการตกใจกันเล็กน้อยนะคะเพราะไม่คิดว่า Apple นั้นจะเอาจริงค่ะ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเมื่อ Apple อ้างมาแบบนี้นะคะก็ต้องมีคำถามย้อนกลับไปว่าแล้วการไม่แถม e a r p o s s กับ Adapter เนี่ยช่วยรักโลกได้จริงหรือไม่คำตอบของเรื่องนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเราไปไล่เรียงกันค่ะแต่บอกก่อนนะคะว่าการตัดสินใจเลือกที่จะหยิบ e a r p o d s แล้วก็ Adapter ออกจากกล่อง iPhone 12เพื่อวังลดรอยเท้าสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ของ Apple มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะ อย่างแรกเลยนะคะรอยเท้าสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกกันว่า environmental footprint ซึ่งคำว่ารอยเท้าค่ะเป็นเหมือนการบ่งชี้ว่าแต่ละขั้นตอนการผลิตของ Apple นั้นสร้าง่ารายกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนซึ่งการที่ Apple นะคะไม่แถม Earpods กับ Adapter ก็เพื่อหวังจะลดภาระตรงนี้ลงค่ะเพื่อยืนยันว่า Apple นั้นแสนจะรักโลก และก็แม้ Apple นะคะจะไม่แถมอะแดปเตอร์มาในกล่อง iPhone แต่ก็ยังมีสายชาร์จมาให้อยู่ค่ะซึ่งสายชาร์จที่ว่านะคะก็เป็น USB-C แบบ Lightning ค่ะแล้วเหตุผลประกอบคำอ้างรักโลกของ Apple นั้นคืออะไรนะคะคำตอบนี้ค่ะลิซ่าแจ็กสันนะคะรองประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อมนโยบายและสร้างสรรค์สังคมของ Apple แลได้หยิบยกตัวเลขมาสนับสนุนเหตุผลการที่ไม่แถมเอียร์พอร์สแอด APTER ในกล่อง iPhone ค่ะว่า เพราะปัจจุบันผู้บริโภคนะคะมี AirPods พร้อมหัวต่อไรนิ่งแล้วมากกว่า700ล้านชิ้นและคนค่ะย,ยังแห่แหนไปสัมผัสประสบการณ์แบบไร้สายหรือที่เรียกกันว่า Wireless นะคะอย่าง AirPods อีกเป็นจํานวนมากส่วนอะแดปเตอร์ค่ะที่ใช้ชาร์จ iPhone ของ Apple เองก็ถูกส่งออกไปทั่วโลกแล้วมากกว่า2,000ล้านชิ้นนี่ยังไม่นับก่อนเจ้าอื่นๆนะคะที่ผลิตอะแดปเตอร์ขายอีกกว่าพันล้านชิ้นรวมๆแล้วนะคะทั่วโลกมี AirPods กับอะแดปเตอร์กระจายออกไปมากกว่า4,000ล้านชิ้นค่ะ มหาศาลจริงๆเลยนะคะนี่จึงเป็นที่มาค่ะของเหตุผลที่ว่า Apple หยิบ Earpods กับ Adapter ออกจากกล่อง iPhone เพราะอยากช่วยลดการปล่อยคาร์บอนรวมถึงเลี่ยงการขุดเหมืองและใช้โลหะมีค่านั่นเองค่ะยิ่งกว่านั้นนะคะการที่กล่อง p p o o n ค่ะไม่มี Earpods กับ Adapter รวมอยู่ด้วยก็จะทำให้กล่อง iPhone นั้นมีขนาดเล็กลงค่ะและเมื่อกล่อง iPhone เล็กลง ทาง Apple ก็มีเหตุผลมาประกอบการอ้างอีกนะคะว่าช่วยทำให้พื้นที่การขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า70%ค่ะสรุปปิดท้ายเหตุผลทั้งหมดที่จะไม่แถม AirPods กับอะแดปเตอร์ของ Apple นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ iPhone ครั้งนี้จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนลงได้มากกว่า12ล้านตันต่อปีหรือเทียบกับอีกแง่หนึ่งก็คือเหมือนกับการเอารถยนต์ออกจากถนนปีละ4500 0 0คันนั่นเองค่ะคิดยังไงกันบ้างคะกับเหตุผลของ Apple มาถึงตรงนี้นะคะก็ถึงเวลาหาคำตอบของคำถามที่ว่า Apple ไม่แถม AirPods และ Adapter ช่วยลดรอยเท้าสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือไม่หากมองภาพความเป็นจริงนะคะในห่วงวิกฤตขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในเวลานี้ความพยายามของ Apple อาจเกิดผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแถมพอ a p p l e ประกาศไม่แถมอะแดปเตอร์ฝากผู้ผลิตอ e s s ร r y รายอื่นๆก็พากันออกมาขานรับด้วยการนำเสนอตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจให้แกบ่บรรดาสาวก iPhone ด้วย เพียงเท่านี้นะคะก็พอจะมองเห็นคําตอบแล้วซึ่งจากข้อมูล Global e w a s t Monitor ของปีนี้พบค่ะว่าเมื่อปีที่แล้วโลกของเรานะคะผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์มากถึง54ล้านตันและมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องโดยปี2573ค่ะคาดว่าจะสูงถึง74ล้านตันหรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ2เท่าของปริมาณทั้งหมดในปี2557 ทำไมเราต้องรู้ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะนั่นก็เพราะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-waste ที่ว่านี้รวมโทรศัพท์แบตเตอรี่หน้าจออุปกรณ์เสริมต่างๆและก็สายเคเบิลทั้งหลายด้วยค่ะซึ่งที่สุดแล้วนะคะจุดจบของพวกมันเหล่านี้ก็คือถูกโยนทิ้งไปซึ่งปลายทางส่วนใหญ่นะคะก็มักจะลงเอยในประเทศกําลังพัฒนาเช่นกานาและก็ไทยค่ะและที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะคะมีโลหะมีค่าเป็นส่วนประกอบ เช่นเหล็กทองแดงแล้วก็ทองคําค่ะที่แม้จะมีเพียงเล็กน้อยนะคะแต่เมื่อมากองอยู่รวมๆกันแล้วปีที่แล้วค่ะมีการประเมินมูลค่าสูงเกือบ2ล้านล้านบาทที่ผ่านมานะคะ Apple มัมาพูดบ่อยๆค่ะว่ากำลังพยายามลดส่วนประกอบที่เป็นพิษในฮาร์ดแวร์ให้น้อยลง ซึ่งในรายงาน Environmental Progress ของปีนี้นะคะ Apple ได้บอกไว้ว่าได้ใช้เวลาศึกษาและพัฒนาทางเลือกเกี่ยวกับ p o l y v i n y l c o r o r i d e หรือ PVC วัสดุที่ใช้ในการผลิตสายเคเบิลนานถึง4ปีค่ะและแม้ว่านะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไม่ได้ปราศจากสารพิษซะที่เดียวแต่ทาง Apple ค่ะก็อ้างว่าอย่างน้อยนะคะก็ช่วยลดความเสี่ยงทางนิเวศวิทยาแล้วก็พิษวิทยาลงได้ค่ะ ที่ว่ามาข้างต้นนะคะล้วนเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะบอกผลกระทบจากการที่ Apple นั้นหยิบ EarPods แล้วก็อะแดปเตอรออกจากกล่อง iPhone ได้เ <lim ious noise> มื่อเราลองมาแยกประเภทจากกองขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะ <dunno> จะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ของ Adapter ที่มาจากแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วก็ ừ อื่นๆเนี่ยมีเพียง0.1%เท่านั้นหรือประมาณนะคะ54,000ตันของขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วยิ่งมาดูกองขยะอิเล็กทรอนิกส์ของ Apple โดยเฉพาะแล้วนะคะก็น่าจะมีปริมาณเพียง ครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านั้นค่ะซึ่งหากคิดเป็นตัวเลขนะคะก็น่าจะประมาณ25,000ตันหรือ0.05%ของเยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดในแต่ละปีค่ะก็อาจจะบอกได้นะคะว่าการที่ Apple ไม่แถมอะแดปเตอร์เนี่ยก็อาจ,จไม่ได้ช่วยรักโรคอะไรได้มากนักนะคะและที่สำคัญค่ะการไม่แถมอะแดปเตอร์ในกล่อง iPhone 12ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครต้องการมันอีกต่อไปนะคะเพราะยังไงก็แล้วแต่ ถ้าซื้อ iPhone 12มาเราก็ต้องหาอะแดปเตอร์ที่มีอยู่ในบ้านมาใช้หรือหากไม่มีแม้แต่อันเดียวในบ้านแน่นอนค่ะว่าต้องจ่ายเงินซื้อแน่แล้วมีหรือที่บรรดาสาวกจะไม่ซื้ออะแดปเตอร์ของ Apple ค่ะถามว่าถ้าซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มแล้วจะรักโลกอย่างไรเมื่อซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มนะคะก็ต้องมีกล่องแล้วก็ขนส่งแยกกับ i p ออก e ไปอีกทีคําตอบก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะ นี่จึงเป็นหนึ่งในความเห็นที่ว่า Apple นั้นมองภาพง่ายไปหรืออีกมุมนึงก็มองว่าการไม่แถม e a r p o d s Adapter นะครับเป็นการหักดิบที่ไม่ได้ถามความพร้อมคนที่ใช้เลยสักนิดคำตอบแรกก็พอเห็นภาพแล้วนะคะทีนี้เรามาว่ากันอีกเรื่องหนึ่งจำเหตุผลที่ Apple บอกได้ไหมคะว่าเมื่อไม่มี a i r p o d s Adapter กล่อง iPhone ก็จะเล็กลงช่วยเพิ่มพื้นที่วางสินค้าที่จะขนส่งได้มากขึ้นโดยเหตุผลนี้นะคะ Apple อาจลืมไปว่าการขาย iPhone เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตอนนนนสส่่งงจะวาาาิคค้้้ไไดมกอยแหน แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อค่ะคิดง่ายๆนะคะว่าหากมีคนต้องการซื้อ iPhone 100เครื่อง Apple ก็ต้องจัดส่ง100เครื่องไม่ใช่ว่าวางบนแท่นสินค้าได้จํานวนเท่าไหร่แล้วก็จะส่งไปเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วนะคะไอเดียการตัดอะแดปเตอร์ออกเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ในตอนนั้นนะคะซึ่งหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่หลายคนแนะนําให้ Apple ลองคิดดูอีกครั้งนั่นก็คือ มันควจะดีไหมถ้าหากว่า Apple เนี่ยจะผลิตอะแดปเตอร์ที่สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปแท็บเลต็ตแล้วก็แกดเจ็ตอื่นๆได้ในเครื่องเดียวในช่วงเวลาที่แบรนด์อื่นเนี่ยกำลังหยิบฉวยโอกาสตรงนี้ไปสรุปปิดท้ายคำตอบง่ายๆนะคะว่าแม้ Apple เนี่ยจะสามารถลดรอยเท้าสิ่งแวดล้อมได้อย่างที่หวังแล้วก็กลายเป็นแบรนด์รักโลกที่น่ายกย่องแต่เมื่อมองไปรอบๆค่ะกลับพบว่าขายะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสมกองมากขึ้นไปอีกเพราะความต้องการอะแดปเตอร์นั้นเพิ่มขึ้น ฉะนั้นนะคะในห่วงวิกฤตขยะอิเล็กทรอนิกส์เวลานี้เนี่ยหนทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยรักโลกได้ก็คือการทําให้ปริมาณความต้องการอะแดปเตอร์นั้นลดลงเพราะเมื่ออะแดปเตอร์ลดลงนะคะก็จะเกิดผลกระทบเล็กๆในการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหมายความว่ามีปริมาณพลาสติกน้อยลงเซรามิกน้อยลงรวดโลหะน้อยลงหรือแม้แต่กระบวนการผลิตและการแปรสภาพก็จะน้อยลงด้วยค่ะก็ต้องติดตามดูตอนต่อไปนะคะว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยผมประกอบการแต่มาแรกของ Apple ในปีหน้าจะขายอะแดปเตอร์ได้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงและจะช่วยรักโลกได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะมาติดตาม The a n เซอรหาคำตอบของคำถามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์คะ่ะ